กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยคุณครูมีเรื่องอะไรมาฝากนักเรียนติดตามดูกันได้เลยนะคะเหนืออีสานกลางใต้แบ่งออกได้หลายภาษาสำเนียงเสียงพูดจาแบ่งได้ว่าอยู่ที่ใดนักเรียนได้ฟังบทกลอนกันไปแล้วใช่ไหมคะพอจะเดากันได้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูมีเรื่องอะไรจะมาสอนใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องภาษาไทยและภาษาถิ่นนะคะมาให้นักเรียนได้รู้จักกันเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนทุกคนสังเกตในรูปภาพภาพนี้นะคะนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าทำไมคนแต่ละคนที่อยู่ในภาพนี้ถึงพูดจาไม่เหมือนกันนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าทำไมในภาพนี้บุคคลที่อยู่ในภาพถึงพูดจาไม่เหมือนกันใช่แล้วค่ะเป็นเพราะว่าบุคคลทั้ง4บุคคลนี้นะคะมาจากคนละถิ่นที่อยู่อาศัยกันเรามาดูที่คนคนแรกนะคะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้านุ่งผ้าถุงเขาพูดว่าอะไรคะเขาพูดว่าแซบอีหลีใช่ไหมคะเด็กๆพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าแซบอีหลีเนี่ยน่าจะเป็นภาษาเขาน่าจะมาจากไหนภาษาที่เขาพูดเป็นภาษาจากภาคไหนคะใช่แล้วค่ะมาจากภาคอีสานนะคะต่อไปมาถึงผู้ชายคนที่สวมหมวกนะคะเขาพูดว่าลำแต๊ะแต๊ะนักเรียนคิดว่าคนคนนี้เขามาจากภาคไหนคะดูจากการแต่งตัวดูจากคำพูดใช่แล้วค่ะเขามาจากภาคเหนือนะคะต่อมามาเป็นดูเป็นคนที่3นะคะร้อยจังฮู้ลักษณะการแต่งกายแบบนี้มาจากที่ไหนคะถูกต้องค่ะมาจากทางภาคใต้ของเรานั่นเองนะคะและคนสุดท้ายค่ะสวมเสื้อยืดกางเกงขายาวอร่อยมากเขาพูดว่าอร่อยมากเด็กๆคิดว่าเขามาจากที่ไหนคะถูกต้องค่ะเขามาจากภาคกลางทั้ง4คนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานใต้หรือกลางทั้ง4คนคนนี้ทั้ง4คนนี้นะคะลักษณะการพูดจาของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะเขามาจากถิ่นที่อยู่อาศัยคนละถิ่นเราเรียกแบบนี้ว่าเป็นภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันภายในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งการเรียกของสิ่งเดียวกันนั้นนะคะแต่ละท้องถิ่นก็ใช้คำที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องมีภาษาไทยกลางนะคะไว้เป็นตัวกลางเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารได้ตรงกันทุกภาคนะคะภาษาถิ่นในภาษาไทยนะคะสามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือ1ภาษาถิ่นกลางนะคะหรือที่เรียกว่าภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองนะคะ2เป็นภาษาไทยถิ่นใต้3ภาษาไทยถิ่นอีสาน4ภาษาไทยถิ่นเหนือค่ะภาษาถิ่นกลางนะคะหรือภาษาไทยมาตรฐานนอกจากจะเป็นภาษาของทางราชการแล้วนะคะก็ยังจะสามารถได้ยินสำเนียงภาษาเหนือของคนจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยนะคะภาษาถิ่นใต้มักจะเป็นคำพูดห้วนๆสั้นๆเช่นคำว่าตะกร้าคนใต้นะคะก็จะพูดว่ากร้ากระทะก็จะพูดว่าทะวันพฤหัสบดีก็จะพูดว่าวันหัดเป็นต้นค่ะ
ภาษาถิ่นอีสานนะคะมักเป็นคำหรือสำเนียงที่เราได้ยินคุ้นหูกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเช่นคำว่าไปบ่อแปลว่าไปหรือเปล่าชั่วโมงพูดว่าชั่วโมงข้างแรมพูดว่าเดือนดับนะคะต่อไปเป็นภาษาถิ่นเหนือค่ะภาษาถิ่นเหนือนี้นะคะเป็นภาษาที่มีสำเนียงโดดเด่นไม่เหมือนใครเช่นปวดต้องแปลว่าปวดท้องการพูดของคนที่อยู่ทางเหนือนะคะเวลาเขาพูดเขามักจะลงท้ายประโยคอย่างอ่อนหวานมากเลยค่ะด้วยคำว่าเจ้านะคะทีนี้เรามาดูถึงความแตกต่างของการใช้ภาษาถิ่นแต่ละถิ่นนะคะภาษาถิ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของเสียงในเรื่องของการใช้คำและที่สำคัญก็คือแตกต่างกันในเรื่องของความหมายค่ะตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของเสียงเด็กๆมาดูนะคะว่าภาษาแต่ละถิ่นเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบแล้วเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกลางนะคะกับภาษาถิ่นเหนืออย่างเช่นคำว่าช้างนะคะภาษาไทยกลางคำว่าช้างภาษาเหนือจะเรียกว่าจ้างจะทำการเปลี่ยนตัวอักษรจากชอช้างเนี่ยออกเสียงเป็นเสียงจอจานนะคะภาษาไทยกลางเรียกว่าเรือนภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าเฮือนเปลี่ยนตัวอักษรรอเรือเป็นหอนกฮูกนะคะคำว่าวัวภาษาถิ่นเหนือเรียกว่างัวเปลี่ยนตัวอักษรวอแหวนเป็นงองูนะคะต่อไปเป็นการเทียบระหว่างภาษาไทยกลางกับภาษาถิ่นอีสานนะคะอย่างเช่นคำว่าช้างนะคะภาษาถิ่นอีสานก็จะบอกว่าสร้างนะคะจะเปลี่ยนพยัญชนะชอช้างเป็นสอโซ่ค่ะภาษาไทยกลางคำว่าเรือนภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าเฮือนนะคะเปลี่ยนรอเรือเป็นหอนกฮูกค่ะภาษาไทยกลางคำว่าเคียวภาษาถิ่นอีสานเรียกเกี่ยวเปลี่ยนพยัญชนะคอควายเป็นกอไก่ค่ะและต่อไปนะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกลางกับภาษาถิ่นอีสานนะคะจระเข้ภาษาถิ่นอีสานเรียกเคอ๋อขอประทานโทษนะคะเด็กๆอันนี้เป็นการเปรียบเทียบภาษาไทยกลางกับภาษาถิ่นใต้นะคะจระเข้เรียกว่าเคนะคะตัวอักษรที่เปลี่ยนคือจะเสียงจะสั้นลงนะคะจากจระเข้มี3พยางค์ใช่ไหมคะคนใต้จะออกเสียงเหลือเพียงแค่พยางค์เดียวนะคะตลาดคนใต้ก็จะเรียกเป็นหลาดเสียงก็จะสั้นลงและเช่นเดียวกันค่ะถนนนะคะก็จะออกเสียงว่าหนนนะคะต่อไปนะคะคุณครูมีเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นมาให้นักเรียนดูนะคะตอน8บทภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นวิชาภาษาไทยชั้นป.3ขี้ตัวเบเบอ่ะขี้ตัวตาลาลาขี้จุเบเบอ่ะขี้จุตาลาลาขี้โมเบเบอ่ะแฟนจ้าพี่สงไทยพี่สงไทยขี้ตัวเบเบพี่สงไทยตาลาลาพี่สงไทยโอ้ยเรียกเบาๆก็ได้ครับก็ชมพู่กับน้อยหน่าเรียกพี่สงไทยอยู่ตั้งนานพี่สงไทยก็ไม่ได้เห็นพวกเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะแล้วทั้งสองคนมีธุระอันใดกับพี่ทรงไทยหรือครับพวกเราบังเอิญผ่านมาและได้ยินเสียงเพลงที่พี่ทรงไทยร้องเมื่อตะกี้นะคะเนื้อเพลงมีคำแปลกๆพวกเราอยากจะรู้ความหมายนะคะว่ามันคืออะไรที่ร้องว่าคิดตัวคิดจูคิดฮกแปลว่าอะไรคะคำพวกนี้เป็นภาษาอะไรหรออ๋อคำพวกนี้ก็เป็นภาษาไทยของเรานี่ละครับ
แต่ว่าเป็นภาษาถิ่นนะครับภาษาไทยถิ่นเหรอคะใช่ขอรับภาษาไทยถิ่นเด็กๆทราบไหมขอรับว่าภาษาที่เราใช้พูดกันในชีวิตประจำวันมีทั้งภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นภาษากลางหรือภาษาราชการเป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารกันทั่วประเทศทั้งในการติดต่อราชการและการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียกว่าภาษาไทยมาตรฐานครับแล้วภาษาไทยถิ่นล่ะคะเป็นยังไงภาษาไทยถิ่นคือภาษาไทยที่ใช้ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาดั้งเดิมที่ชาวบ้านในท้องถิ่นใช้พูดจาสื่อสารกันซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆภาษาไทยถิ่นแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆคือภาษาไทยถิ่นกลางภาษาไทยถิ่นเหนือภาษาไทยถิ่นใต้และภาษาไทยถิ่นอีสานอย่างในเพลงที่น้องๆได้ยินพี่ทรงไทยร้องและสงสัยนั้นมีภาษาไทยถิ่นในนั้นด้วยนะครับคำว่าขี้ตัวขี้จุและขี้หกมีความหมายว่าขี้โกหกนั่นเองครับขี้ตัวเป็นภาษาไทยถิ่นอีสานขี้จุเป็นภาษาไทยถิ่นเหนือและขี้ฮกเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ครับโอ้โหภาษาไทยของเราเนี่ยมีความหลากหลายในภาษามากเลยนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วน้อยหน่าอยากจะรู้จักภาษาถิ่นต่างๆให้มากขึ้นแล้วสิสบม.สบายมากครับตามพี่ทรงไทยไปตะลุยทั่วทุกถิ่นไทยกันเลยจุดหมายแรกของเราก็คือภาคเหนือไปเลยค่ะเดินมาแอวบ้านเท้าเจ้าเหนือของกินเริ่มกระนาดเขาพูดว่าอะไรล่ะคะพี่ทรงไทยเขาพูดว่าเชิญมาเที่ยวบ้านเราชาวเหนือของกินอร่อยอร่อยมากนะครับเจินเชิญแอวเที่ยวเราเจ้าชาวลำอร่อยเดี๋ยวเราไปรู้จักภาษาถิ่นภาคอื่นๆกันต่อเลยดีไหมครับงั้นเรามุ่งตรงไปที่ภาคอีสานเลยนะคะไปเลยเพิ่มมาถึงอีสานบ้านคอยของกินแซ่บหลายๆเด้อสิบอกให้เขาพูดว่าอะไรล่ะคะพี่ทรงไทยเชิญมาเที่ยวอีสานบ้านเราของกินอร่อยมากๆนะจะบอกให้นะครับเซิญเชิญคอยเราแซ่บอร่อยหลายมากๆจุดหมายต่อไปของเราภาคใต้นะครับไปเลยค่ะเชิญเที่ยวปักใต้บ้านฉันของกินร้อยจังวู้เขาพูดว่าอะไรล่ะคะพี่ทรงไทยเชิญมาเที่ยวภาคใต้บ้านเราของกินอร่อยอร่อยมากนะครับฉันเราร้อยอร่อยจังวู้มากมากเอาละครับพี่ทรงไทยจะมาชวนน้องๆมาเล่นทายคำภาษาถิ่นภาคต่างๆกันนะครับพี่ทรงไทยจะพูดศัพท์เป็นภาษากลางและภาษาเหนือส่วนชมพู่พูดภาษาอีสานและน้อยหน่าพูดภาษาใต้ดีไหมครับดีค่ะพี่ทรงไทยคำว่าพูดภาษาเหนือคืออู้ภาษาอีสานคือว้าวภาษาใต้คือแหลงคำว่าดูภาษาเหนือคือพอภาษาอีสานคือเบิงภาษาใต้คือแล่คำว่าเวลาเช้าภาษาเหนือเมื่อเจ้าภาษาอีสานคือเมื่อเช้าภาษาใต้คือหัวเช้าคำว่ารถจักรยานภาษาเหนือคือรถถีบภาษาอีสานคือรถจักรยานภาษาใต้คือรถถีบคำว่าอ้วนภาษาเหนือคือตุยภาษาอีสานคือพี่ภาษาใต้คือพี่
จะเห็นว่าคำบางคำมีการใช้คำเดียวกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่สำเนียงพูดนะครับอืมยังมีภาษาไทยถิ่นต่างๆที่พวกเรายังต้องศึกษาค้นคว้าและจดจำกันอีกเยอะเลยนะคะใช่ๆเราเป็นคนไทยต้องรู้รอบเรื่องภาษาไทยไม่อย่างนั้นชมพู่กับน้อยนาคงต้องขอตัวไปห้องสมุดเป็นการด่วนเพื่อศึกษาค้นคว้าภาษาไทยถิ่นต่างๆให้มากกว่านี้แล้วล่ะค่ะดีมากครับถึงอยู่ที่ไหนพูดภาษาไทยที่ใดเราฟังกันรู้เรื่องเพราะเราเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยเหมือนกันรักและสามัคคีกันให้มากๆนะครับเป็นยังไงบ้างคะกับวิดีโอที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะต่อไปนะคะเมื่อดูจบแล้วเด็กๆพอจะบอกถึงประโยชน์ของภาษาถิ่นได้ไหมคะว่าภาษาถิ่นแต่ละถิ่นเนี่ยมีประโยชน์ยังไงทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้ด้วยประโยชน์ของภาษาถิ่นนะคะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่นนั้นๆได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะยังช่วยอนุรักษ์ภาษาและช่วยให้เกิดความรักสามัคคีความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกันนะคะภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่นมีการใช้ถ้อยคำสำนวนที่แตกต่างกันการรู้และเข้าใจความหมายของคำจะทำให้การสื่อสารนั้นดียิ่งขึ้นนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็อยากจะฝากเด็กๆไว้เอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้หรือแม้กระทั่งภาคอีสานแต่เราทุกคนนะคะก็ล้วนแล้วเป็นคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผืนเดียวกันดังนั้นจึงขอให้ทุกคนนะคะมีความรักและสามัคคีต่อกันและหลังจากจบในเรื่องวันนี้แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะแล้วจะรู้ว่าภาษาไทยและภาษาถิ่นของเรานั้นมีความสนุกสนานมากเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะคุณครูก็จะต้องขออำลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะส